สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอนำเสนอ Nissan GT-R จากมาเตอร์นี่นะครับ Nissan GT-R ตัวใหม่ล่าสุดประจำเดือนเมษายน2563ครับมาในชุดของ Metallic Series นี่ครับชุด Metallic Series นี่ก็จะมีตัวนี้ครับ Nissan GT-R แล้วก็ Ford Mustang GT รวมไปถึง Benz แล้วก็จากั่วแล้วก็ Volkswagen Golf นะครับตัวที่เปิดท้ายได้นะครับนี่ครับก่อนหน้านี้เราก็รีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับ Ford Mustang GT วันนี้เราจะมาดู Nissan GT-R ตัวนี้ครับว่าเป็นยังไงก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าตัวรถจะเป็นรุ่นไหนก็ตามตัวนี้จะเป็นเบนซ์น้ำเงินหมดเลยครับนะครับด้านหลังครับแพ็กเกจมาเจอร์เลตเมทัลลิกซีรีส์แอสซอร์ทเมนต์ครับนะครับ BK240220เดือนกุมภาครับเดือนนี้เดือนเมษายนแล้วครับรถมาเจเรตเมทัลลิกซีรีส์คละแบบจัดจำหน่ายโดยซิมบ้าทอยประเทศไทยจำกัดครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยนะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับตัวรถก็เป็นเมทัลลิกป่ะครับสีออกด้านๆนะครับรูปแล้วไม่มันไม่ลื่นนะครับตัวนี้จะเป็นสีอะไรดีครับสีดำก็ไม่ใช่ครับเทาเข้มไหมครับครับล้อแม็กก้านคู่ดำล้วนครับเมื่อเทียบกับฟอร์ดมาแตงนี่จะเป็นก้านคู่ขอบเงินนะครับประตูเปิดได้ครับสไตล์ GT-R ครับเปิดได้ใต้ท้องรถครับ Nissan GT-Rรหัสครับ BK170220 สเกล1:62ครับ Made in Thailand มาเจเลตครับครับครับด้านหน้าครับโลโก้ครับตัว R นะครับสีแดงครับตามสไตล์ของ GT-R ครับเขาเรียกว่าอะไรครับ R อะไรครับครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสครับนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เป็นดวงกลมอยู่ตรงนี้ครับสองฝั่งนะครับครับดูกระจังหน้าครับสวยแล้วครับตัวนี้นี่ครับไฟด้านหน้าครับเป็นสีเทาๆเงินๆครับเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับครับส่วนของประตูครับมือจับก็เป็นสีเดียวกันกับตรงนี้ครับกระจกหน้าเป็นแบบใสครับพวงมาลัยซ้ายครับเบาะ2ที่นั่งครับนี่ครับข้างหลังก็ใสครับนั่งได้ครับ2คนครับด้านท้ายครับไฟท้ายกลมสีแดงครับวงจุดสีเทาตรงกลางสัญลักษณ์ Nissan ครับรวมถึงโลโก้ตัว R ครับครับท่อคู่แล้วครับ2ฝั่งนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวาครับเมื่อเทียบกับ Ford Mustang อยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ครับกระจกโฉบเฉียวเลยไหมครับตัวรถไม่มีลายไม่มีคราดอะไรเลยนะครับเป็นสีเทาเข้มแล้วกันครับทั้งคันครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นคำถามอีกว่าตัวนี้จะเหมือนกับตัวเก่าที่เคยออกมาเมื่อต้นปี19หรือเปล่าครับที่อยู่ในล้อนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงครับเมื่อเทียบกับตัวเก่านะครับที่มันจะอยู่ในล้อเนี่ยครับ BK110219 ครับแกะให้ดูครับว่าต่างกันยังไงกับตัวใหม่ครับ
นี่ครับตัวเก่านะครับส่วนอันนี้ตัวใหม่เดือนเมษาครับปี20อันนี้ออกมาประมาณมกราปลายมกราปี19ครับครับตัวใหม่จะสีเข้มกว่านะครับตัวเก่าจะสีอ่อนกว่าด้านบนเห็นไหมครับตัวเก่ามีคาดหลังคาครับมีแถบคาดนะครับตัวใหม่ไม่มีครับรวมถึงนี่เลยครับจุดเด่นเลยครับนี่ครับไฟเลี้ยวหรือไฟอะไรครับตรงนี้ครับเวลาส่องนะครับจะเห็นเป็นสีเหลืองตัวใหม่จะเป็นสีเดียวกันกับนี้นะครับต่างกันตรงนี้แหละครับสีรถแล้วก็สีแถบตรงนี้แล้วกันครับไฟเลี้ยวหรือแถบเนี่ยครับตัวเก่าจะเป็นสีเหลืองครับตัวใหม่จะเป็นสีเดียวกันกับที่เปิดประตูรถมีคาดกับไม่มีคาดนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ถือว่าต่างไหมครับกระจังหน้าครับนี่ครับมีขีดครับตัวใหม่ไม่มีขีดครับเห็นไหมครับแถบด้านบนด้วยครับตรงตัว R เนี่ยด้านข้างอ๋อตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับสเกิร์ตหรือเปล่าครับนี่ครับตัวใหม่นะครับจะมีด้านล่างตัวเก่าไม่มีครับนี่ครับจุดสังเกตต่างกันนะครับต้องตามนะครับแบบนี้ไม่ตามไม่ได้ด้านท้ายครับไฟท้ายครับตัวใหม่สีแดงจุดเทาตรงกลางครับตัวเก่าแดงล้วนครับไม่มีจุดเทานะครับอันนี้อะไรครับสเกิร์ตใช่ไหมครับไม่เหมือนกันอีกแล้วครับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยครับตัวนี้เหมือนกันครับนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรว่าอะไรครับนี่ครับคนละแบบครับครับป้ายทะเบียนก็กรอบคนละอย่างครับไม่ธรรมดานะครับนี่ครับสปอยเลอร์หลังครับมีช่องลมครับระบายอากาศตัวเก่าไม่มีนะครับตันครับปล่อยผ่านไม่ได้นะครับแบบนี้นี่ครับ Nissan GT-R Metallic Series จาก Majorette ยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ